มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับทางสสสที่จะขับเคลื่อนมาตรการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อค่ะหลังตรวจพบนะคะว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า2 000, 000, ล้านรายค่ะ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมคชินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหินนร่วมกับทันตแพทย์ดรสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการสอสอส,อสอได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือนะคะที่จะขับเคลื่อนมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยจากการสำรวจภาวะสุขภาพคนไทยด้วยการตรวจร่างกายในปี2557มาเทียบกับผลการสำรวจในปี2552พบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมากกว่า1 500, ล้านหแสนรายและโรคความดันโลหิตสูงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า2 000, ล้านรายในรอบส่บปีที่ผ่านมาจึงได้มีความที่จะพยายามรณรงค์ให้ประชาชนนะคะลดการบริโภคความหวานมันเค็มอย่างจริงจัง แต่ผลปรากฏว่าจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตส,สูงก็ยังเพิ่มขึ้นหลายล้านคนในช่วงเวลาเพียง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนในการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดเพราะสิ่งแวดล้อมในสังคมได้เปลี่ยนไปตามสังคมโลกทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปสู่วิถีบริโภคนิยม ทางนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะก็มีความยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN HPN ในการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมงานวิจัยและการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพในระดับชาติทางด้านทันตแพทย์ดรสุปริดาผู้จัดการสสสนะคะได้ระบุว่า สสสได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการดำเนินงานในระหว่างปี2559ไปจนถึง2562 ทางสสสก็จะผลักดันการสร้าง,างศักยภาพของกลไกการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่30เครือข่ายมาหาวิทยาลัยของ a อ n เเพื่อที่จะเพิ่มผู้นำสร้างเสริมสุขภาพสร้างนวัตกรรมและนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพในระดับอาเซียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพทางสสสก็มีความยินดีนะคะที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนากลไกลที่ยั่งยืนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนแบ่งปันและถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่นานาประเทศ